ฟังลุงงอกบ่อยๆหลายๆครั้งก็สะดุดในหลายๆคำมันมีคำอยู่คู่คำหนึ่งที่ผมว่าเข้าใจยากอะไอ้คำว่าอุปกรณ์กับความรู้สึกลุงงอกบอกความรู้สึกมีทั้งฟิลลิ่งและฟิลเลอร์ก็เป็นภาษาอังกฤษอีกก็ไม่รู้หรอกคืออะไรและพอไปตามหาความหมายก็มันจะเป็นเครื่องวัดยังไงฟิลลิ่งฟิลเลอร์กับอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือใช้ในการวัดต่างๆตัวเราเนี่ยมันมีความเหมือนความต่างอย่างไรที่อยากจะให้ลูกแล้วเราควรจะจัดสรรตัวเองยังไงกับนะครับผมคำว่าฟิลเลอร์ตามภาษาที่เขาใช้กันมันเกี่ยวข้องกับทางด้านช่างฟิลเลอร์ก็คือเครื่องมือวัดเครื่องมือชนิดหนึ่งที่วัดสิ่งที่มันแคบๆเล็กๆเช่นเป็นมิลลิเมตรเป็นเศษ1ส่วน10ส่วน100มิลลิเมตรอย่างเงี้ยนะฮะตอนนั้นเรียกฟิลเลอร์เป็นเหล็กบางๆฟิลเลอร์ครับนั่นคือเครื่องมือวัดถามว่าใครเป็นคนวัดก็คือมนุษย์อีกแหละมนุษย์เป็นคนทําเพราะฉะนั้นฟิลเลอร์นั้นก็ตกที่มนุษย์เองนะก็คือตัวเราเนี่ยตัวที่เรียกว่าฟิลเลอร์จะวัดอะไรทีเนี้ยจะวัดความร้อนใช่มั้ยคือความร้อนนี่ฟิลเลอร์ใช่มั้ยเอาความร้อนอ๋อไอ้ตัวเรามันเป็นฟิลเลอร์นะตัวที่มาช่วยวัดก็คือสิ่งที่อยู่นอกตัวเราความร้อนนี่เองความร้อนเจ็บก็ใช่ฟิลเลอร์ตัวเราคือฟิลเลอร์เพราะฉะนั้นตัวฟิลเลอร์กับฟิลลิ่งเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกันอยู่อันนี้ก็เป็นฟิลลิ่งนี่ก็เป็นฟิลเลอร์มันก็ผสมผสานอยู่เงี้ยตัวฟิลลิ่งใช่มั้ยก็อยู่อย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทีนี่คือตัวเราตัวเราก็เป็นเครื่องมือวัดอะไรจะเป็นความร้อนแสงสีเสียงจมูกกลิ่นรสอะไรก็ว่านไปฟิลเลอร์แน่ๆนะฮะไอ้เจ้าตัวฟิลเลอร์เนี่ยต้องดีคือแปลว่าต้องมีความรู้สึกที่ดีที่ไวจึงฟิลลิ่งเนี่ยคือความรู้สึกที่เร็วที่ไวเพราะฉะนั้นตัวฟิลเลอร์มันต้องดีตัวฟิลเลอร์นี้โดยเนื้อแท้แล้วเวลาเราบริโภคอาหารใช่มั้ยเราจะมีการกินเนื้อนมไข่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินที่ถูกองค์กรสร้างโง่ตะวันตกในสะสมมาให้คนบ้านเรากินเนื้อดิก็สารพัดเนื้อแดงเนื้อดำเนื้อเขียวอะไรที่เขาว่ากันจัดสรรเหลือเกินโปรตีนเยอะแยะเหลือเกินกินเข้าไปบริโภคเข้าไปแต่หารู้ว่านั่นคือยิ่งทำให้ตัวฟิลเลอร์นี่เชื่องช้าทีเนี่ยอืดอาดเลยแปลว่าปฏิกิริยาตอบสนองกับสิ่งเรามันเป็นฟิลอันเป็นชั้นบรรยากาศอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยิ่งเชื่องช้าก็ยิ่งตอบสนองช้ายิ่งกินมากยิ่งตอบสนองช้าอย่างนี้ดีกว่าเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นกินน้อยๆกินในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นเนื้อสัตว์อะไรเขาว่ากันไปนาทีนี้เขาเรียกว่าอาหารเจใช่ไหมมังสวิรัติใช่ไหมหรือว่าลดเนื้อสัตว์เหลือน้อยจากสัตว์ตัวใหญ่เป็นสัตว์ตัวเล็กซะเช่นยึดคำนี้เป็นหลักถึงจะเป็นฟิลเลอร์หรือว่าตัวฟิลเลอร์เป็นเครื่องมือวัดที่ดีอากาศเป็นยาตื่นเช้ามาก็บริโภคอากาศซะก่อนนอนใส่ไป2แง๊บ3งับตามสไตล์ของไททันแมนก่อนหลับนอนก็เช่นเดียวกันซะกลางวันก็กระโดดโลดเต้นเป็นลิงเป็นข้างซะหน่อยนึงอย่างเงี้ยวิ่งหย่อๆบ้าๆก็สุดแต่แล้วก็กระโดดอยู่ที่ซอยเท้าอยู่กับที่ก็ได้กระโดดเชือกก็ยิ่งดีเนี่ยแล้วก็งับอากาศเนี่ยอากาศเราเนี่ยมันจะมาช่วยทำให้ฟิลเลอร์คือตัวเราเนี่ยตอบสนองหรือว่ารับสิ่งแวดล้อมภายนอกได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองนั่นก็คือสิ่งที่อยากจะให้ทำกันให้ได้ครับแล้วจะเป็นตัววัดหรือว่าเป็นเครื่องวัดที่ดีกับความกดความดันความชื้นหรือความร้อนที่อยู่นอกตัวเราแต่ถ้าหากว่าตัวฟิลเลอร์ตัวนี้ไม่ดีคือช้าไม่รู้สึกช้ามันก็ยิ่งแพ้อากาศภายนอกแพ้ความกดความดันความชื้นที่มันกระทำกับตัวเราไม่ว่าจะเป็นตัวเราจะนั่งยืนนอนเดินมันก็ยิ่งกระทำตลอดนะฮะอากาศภายนอกงั้นก็ให้ตัวเราฝึกปรือให้ตัวเองมีพละกำลังมากยิ่งขึ้นพลังงานบริสุทธิ์นี่มันจะทำงานและจะสามารถที่จะแอบสอบกับภายนอกก็จะมีฟิลลิ่งหรือว่าความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นฟิลลิ่งกับฟิลเลอร์เนี่ยมันก็คือตัวเราเนี่ยก็คือตัวฟิลเลอร์ฟิลลิ่งก็คือที่มันอยู่นอกตัวเราติดกับตัวเราเนี่ยคือฟิลลิ่งรู้สึกอย่างไรซึ่งบางทีใช้คำว่าสติก็ได้สตินะครับจะไม่มีสติเฉลี่ยถูกอะไรกดปลายเข็มมาโดนมดมากัดจะไม่รู้จักก็เกินไปแล้วนะครับถ้าไม่รู้จักก็ไม่รู้จักว่ายังไงล่ะครับตัวใครแบบนั้นน่ะเอาล่ะสรุปความว่าฟิลลิ่งกับฟิลเลอร์มันก็ของคู่กันอยู่กันจะค่ำแหละถ้าฟิลเลอร์ดี
เมื่อเกิดฟิลลิ่งเร็วก็แค่นั้นเองนะถ้าหากว่าเป็นชาอย่างเช่นผิวด้านเป็นแผลนู่นนี่นั่นเซลล์ประสาทมันแย่ไปแล้วนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ความรู้สึกได้ประสาทเนี่ยก็คือตัวที่มันเราพูดกันคือตัวประสาทประสาทก็คือความรู้สึกอยู่วันยังค่ำเนี่ยจะหนีไปไหนก็หนีความรู้สึกไม่พ้นครับไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นและผ่านกายสัมผัสไอ้ตรงนี้ค่อยๆฝึกปรือครับไม่มีอะไรดีไปกว่าการนั่งอากาศตัวนี้มันจะออสโมซิสได้โดยง่ายคือจะซึมซับได้ง่ายระหว่างฟิลเลอร์กับฟิลลิ่งของแต่ละบุคคลให้เกิดขึ้นเป็นปัจเจกบุคคลนะครับเรื่องนี้สำคัญนะเชิญครับก็ทีนี้ก็แสดงว่าลุงก็ไม่ยอมรับอุปกรณ์อีกแล้วนะก็อุปกรณ์ที่มาตรวจมาวัดใช่ไหมใช่ครับก็ไม่รู้จะยอมรับไปทำไมล่ะครับเพราะว่าเขาสร้างขึ้นมาเพื่อการประกอบอาชีพของเขาของเขาคือองค์กรสร้างโง่นะครับถ้าหากว่ากระบวนการทางด้านสาธารณสุขก็คือเครื่องมือการแพทย์นั่นแหละใช่ไหมครับการแพทย์ขอโทษนะลุงเจาะเรื่องลงไปลุงก็ไม่ยอมรับที่เขาเครื่องวัดความดันส่วนสูงน้ำหนักนู่นนี่นั่นวัดความร้อนในร่างกายไม่แต่เกิดมาไม่เคยไปวัดเขาเนาะไม่เคยให้เขาไปวัดนะแต่เกิดมาก็อยู่ได้75ปีนะไม่ต้องมีอะไรตื่นเต้นเลยทำไมเราจะไม่รู้ตัวเราเราหนักตัวไหมเราเบาตัวไหมเราตัวร้อนหนาวไหมตอนนี้เราต้องรู้จักตัวเราแล้วตอนนี้ทำไมต้องให้ตัวเราเอาไปให้ขับเขาในการที่จะตรวจวัดวินิจฉัยมันไม่ใช่แล้วครับมันไม่ใช่ยุคนี้ไม่ใช่ตรงนั้นแล้วของเรามันต้องประเมินตัวเองได้สิครับชีวิตของเราเองมันมีสิทธิโดยชอบธรรมซ้ำไปที่จะประเมินตัวเองได้ว่ากินอยู่หลับนอนยังไงแบบไหนหรือรู้สึกอย่างไรในแต่ละวันแต่ละวันนี้เป็นต้นคำเมื่อกี้น่าสนใจมากลุงบอกว่าน้ำหนักตัวกับเบาตัวก็แสดงว่าถ้าฟังตามนี้น้ำหนักตัวกับการเบาตัวมันจะเหมือนและแตกต่างยังไงครับบางทีน้ำหนักตัวมากอ้วนเพราะอ้วนถ้าอ้วนถ้ามีพลังงานตรงนี้เดี๋ยวโหมจะเดินเยอะดวนเตียวปลิวเลยฮะยิ่งตัวใหญ่เลยอ้าวจริงๆไม่ได้พูดเล่นน่ะตัวใหญ่ตัวหนักพลังงานก็เยอะอยู่แล้วนะครับแต่พลังงานที่อยู่ในตัวเราไม่ได้ออกมาใช้ไงเอามาใช้ใช้ให้มันเบิร์นซะเนี่ยพอเบิร์นปุ๊บโอ้โหมันจะเดินเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้โดยง่ายแม้ว่าจะเป็นตัวน้ำหนักจะมากก็ตามทีเพราะฉะนั้นไอ้มวลรวมกายที่ตะวันตกครอบงำมาเนี่ยเอาเข้าไปเถอะครับความสูงอายุนะและอะไรกันความดันความหวานนั้นเขาเนี่ยผมไม่เคยจับตัวเลขนี้มาใส่เป็นสมการคิดกันเป็นเรื่องบรรดาหรอกโอ้ยแม่น้ำคานเสียเวลาต่างหากรู้แต่ว่ากินอะไรมันย่อยไหมขับถ่ายดีไหมกินก็อะไรเข้าไปก็ได้กินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกเห็นไหมครับกินอะไรเข้าไปมันก็ขับถ่ายได้เป็นเวลาเช้ากลางวันเย็นขายเวลานี้ก็ทำได้สบายสบายพวกนี้มันจะกลไกตัวเป็นติดในร่างกายเราเนี่ยมันทำงานตามธรรมชาติมันเองนะไม่ต้องไปกินยาบังคับให้ขับให้ถ่ายไม่ต้องใช่ไหมครับเข้าไปเสร็จมันก็ออกมาเท่านั้นมันก็ย่อยสลายกลายเป็นพลังงานก็เหลือแค่อาหารมันเหลือที่จะออกไปก็ประมาณสักสิบหนึ่งในสิบนั่นเองขับถ่ายได้ก็คือหนึ่งในสิบนั่นแหละครับกากมันนั่นแหละครับออกไปเธอทุกวันร่างกายมันก็เบาสบายสบายไม่เห็นต้องมีตกออกกับเพื่อมเลยกับสิ่งเหล่านี้โอเคพอเวลาไปถึงตรงนี้แล้วการเบิร์นนี่ว่าการเข้าอากาศนี่เป็นสิ่งที่ช่วยได้จริงๆครับพี่ป้านาญาติโกและโหติกาบอกต่อกันไปลูกเราลูกเล็กๆตัวให้เบิร์นเขาไว้เขาจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะไอการที่เขาชักชวนเราไปตรวจนู่นนั่นก็เข้าสู่ในระบบเขาต่อนะครับสุดท้ายแล้วก็เราก็เป็นเครื่องมือหรือเปล่าเครื่องมือเขาด้วยหรือเปล่าก็ถามตัวเองนะมาถามลุงหงอกลุงหงอกตอบแทนไม่ได้ครับแต่ลุงหงอกรู้แล้วว่ามันจะไม่ไปใช้บริการเขาอยู่แล้วชีวิตนี้ถ้าจะเป็นการยกเว้นนะอุบัติเหตุแล้วก็ป้องกันจะไม่เกิดใช่ครับอุบัติเหตุป้องกันได้ไหมล่ะครับอุบัติเหตุเกิดจากการไม่มองกับมองไม่เห็นก็ฝึกการมองเห็นเยอะๆสิครับใช่ไหมครับจะเดินเหินทางน้ำทางบกอากาศก็ต้องฝึกการมองเห็นเยอะๆสิครับรอบตัวเราเนี่ยสัญชาตญาณมันจะบอกตัวเองเวลาถึงเวลาจะเกิดขึ้นเพราะนั้นเกิดขึ้นจริงอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแค่นั้นเองถ้าเราคิดกันอยู่อย่างนี้แล้วก็มีความสุขสบายกันทุกเมื่อเชื่อวันขณะที่อยู่จุดไหนก็ตามในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่เร็วหรือเคลื่อนที่ช้าก็ตามนี้เป็นต้นไหวไหมล่ะครับอะไรงั้นก็โอเคสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you เป็นบิ๊กจบข่าวครับผม